อะเลยตัวเขายาวๆถ้าเขายาวๆนี่แมงกวางเก่งเนี่ยผู้ใหญ่ไอ้แมงกวางเนี่ยมันภาคอีสานเขาชอบนิยมเราใช้เอาไปคั่วหรือทอดให้กรอบถ้าไปซื้อก็ตัวละบาทก็มีรายได้อีกคิดนิดหนึ่งขนไปได้แต่ถ้าภาคเหนือเขามาซื้อเป็นของภาคอีสานนะเขาจะซื้อตัวในราคาเป็นพันก็มี2,000ก็มีเพราะเขาไปชนกันไปแข่งขันชนกันแต่ที่นี่มันเยอะแยะเลยกว่าเฉยผมก็มึงมาทานยันกินได้ครับเนี่ยนี่ตัวเมียมันดีครับอร่อยอร่อยนี่คือแมงกวางนะครับมันอร่อยกรอบดีกรอบถ้าทอดกรอบๆจะอร่อยอร่อยครับผมอันนี้ยังไม่อร่อยน้ำป่นก็อร่อยครับผมจิ้มกับข้าวเหนียวดูที่อ่างทองเนี่ยครับผมมันเยอะเพราะไม่มีที่ไหนเยอะเท่าที่อ่างทองครับผมภาคอีสานก็น้อยแต่ทางภาคกลางเรานี่ภาคกลางไม่ค่อยชอบนิยมภาคกลางไม่ค่อยชอบนิยมครับผมแต่อีสานชอบมันหานกยุงครับผมตามข้างทางเนี้ยครับผมก็ไปหาเก็บกันมาคั่วกินนะครับก็เด็ดปีกออกแล้วก็เอาตีนออกครับผมแล้วก็ทอดทอดแล้วก็ไปตำน้ำพริกก่อนอร่อยเยี่ยมมันต้องลองครับผมใครไม่เคยต้องลองนะครับ